เรามาเทสหัว Panasonic นะครับตัวนี้หน้าจอมองไม่เห็นแล้วนะครับไปลอกเอาใหม่นะครับขายตามสภาพเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองดู MD ก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเหมือนจะพอเห็นลางๆนะครับเนี่ยเหมือนจะพอเห็นลางๆนะครับเหมือนจะอ่านอยู่นะเดี๋ยวลองดูเห็นลางๆอ่านจริงครับข้างบนเป็นเทปนะครับสภาพก็ตามวิดีโอนะครับเนี่ยครับมีรอยแตกตรงมุมนะครับนี่นะครับเร่งค่อยได้นะครับสภาพก็พอใช้ได้นะครับครับใครจะลองเอาไปบิ้วดูนะครับข้างบนก็เป็นรอยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสต็อปดูนะครับลองเอาแผ่นออกนะครับเอาแผ่นออกได้ปกติลองดูซีดีนะครับมาได้หรือไม่ได้ซีดีนะครับซีดีกดออกได้กดเข้าไหมล่ะนะซีดีกดไม่เข้านะครับต้องบอกก่อนว่ากดไม่เข้าละลองมือดันดูสิครับแล้วลองเล่นดูเดี๋ยวมันจะออกนะครับเดี๋ยวดูสิลองให้เขาออกบังคับดูลองดูซีดีนะครับว่าเล่นได้หรือไม่ได้นะครับซีดีกลัวว่าน่าจะเล่นไม่ได้หรอครับถ้าแบบเนี้ยน่าจะไม่ได้หรอครับซีดีคิดว่านะครับเพราะสภาพมันคิดว่าไม่ได้นะครับตีเป็นซีดีเล่นไม่ได้นะครับนี่เราออกเลยนะครับซีดีเล่นไม่ได้ซีดีเล่นไม่ได้นะครับซีดีเล่นไม่ได้ต้องดู FM นะครับ FM มีเสียงดังอยู่นะครับแต่ไม่มีสายสัญญาณนะครับFM มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปเทปนะครับเทปจะเล่นได้หรือเปล่านะครับกดเทปนะครับเล่นหรือไม่เล่นครับเนี่ยกลัวจะไม่เล่นนะครับระบบอัดระบบอะไรนี้ไม่ได้ลองนะครับลองแค่นี้นะครับระบบไฟปิดรีเปิดได้นะครับนะครับเทปสรุปไม่อ่านนะครับเทปไม่อ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องต่อต่างๆก็ไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับไม่มีสายไฟเลข8ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ